วันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่เกษตรกรกำลังจับอยู่นี้คือปลานิลพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพันธุ์ปลานิลให้กับกรมประมงเพื่อนำไปเพาะขยายพันธุ์เมื่อปี2509และได้แจกจ่ายให้กับราษฎรไปเลี้ยงได้บังเกิดเป็นผลสำเร็จตามพระราชประสงค์แล้วในปีถัดมาเมื่อปลานิลในสวนจิตรลดาแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นมากมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพันธุ์ปลาแก่สถานีประมงจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ประสบกรณิกรได้นำไปเลี้ยงและคราวใดก็ตามที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรพระองค์จะทรงปล่อยลงแหล่งน้ำณปัจจุบันปลานิลกลายเป็นปลาที่คนไทยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดและจังหวัดเชียงรายอำเภอพานเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงปลานิลพระราชทานเป็นจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่กรมประมงไปให้คำปรึกษาการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ก่อให้เกิดอาชีพการเลี้ยงปลานิลพระราชทานทุกภูมิภาคของประเทศปลานิลนับเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรหลายรายหันมาเลี้ยงปลานิลพระราชทานเป็นอาชีพหลักเนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลานิลเป็นจำนวนมากและเมื่อปี2543ได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ประมงพานจำกัดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและถือเป็นแหล่งเลี้ยงปลานิลใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมีการจับปลานิลส่งจำหน่ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 ตันต่อวันหรือประมาณ 12,000 ตันต่อปีมีตลาดหลักรองรับในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือและกรุงเทพมหานครสหกรณ์ประมงพานจำกัดปัจจุบันมีสมาชิก462คนเช่นนายวรรัตน์แก้วสนิทสมาชิกสหกรณ์ประมงพานบอกว่าทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะโครงการปลานิลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายเกษมหลวงปันอีกหนึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงพานได้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศมาประมาณ7ปีได้ซื้อลูกปลาของสหกรณ์ประมงพานเป็นพันธุ์ปลานิลจิตรลดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเลี้ยงในพื้นที่6ไร่มีบ่อ3บ่อประมาณ8เดือนมีรายได้กว่าแสนบาทด้วยพระบารมีของพระองค์ที่พระราชทานทั้งอาหารและอาชีพแก่ปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข